แม่แจ๋วจะทำแกงอ่อมหวายหวายจะมีเฉพาะจังหวัดสกลนครความสุดแรกไงอุ้ยยังไม่ได้ชิมตอนทำใช่ไหมมันไม่ได้ผมไม่ได้ชิมอ่ะอร่อยอ่ะใช่ใช่ใส่เนื้อข้าวแบบเพิ่งกินไอ้ก้านนี้ไปอ่ะแบบนิ่มอร่อยเลยไม่น่าเชื่อนะไอ้กินไม่เป็นไอ้ไม่เอาอันนี้อร่อยกินไม่ถือไม่อร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการ ไอ้ซัด Bank Soy EP นี้นะครับเราพาทุกคนมาซัดแล้วก็มาซอยกันไกลถึงจังหวัดสกลนครนะครับ EP นี้นะคะเราจะมาทานอาหารร้านณแจ๋วณแจ๋วเนี่ยเขาเป็นภรรยานะโรเบิร์ตนะพ่อแบงค์เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาเนี่ยย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพไปอยู่สกลนครเนี่ยเขาทำอะไรบ้างด้วยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านตรงข้ามกับเราเลยนะใช่เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับเราเลยแม่เอ๋ตอนนี้อยู่ข้างหลังนี่คุณยายคุณยายอานินลาบายบายยายรู้สึกว่าคิดถึงนะโรเบิร์ตวันนี้ก็เลยมาหาภรรยาของเขาแทนละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตามไปว่าวันนี้นะแจ๋วเขาจะทำอะไรให้เรากินนะครับขับรถจากตัวเมืองสกลนครไปประมาณ1ชั่วโมงบ้านอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราเดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สายการบินอะไรนะคะพี่นินลาแอร์เอเชียค่ะไทยแอร์เอเชียเส้นทางสู่ภาคอีสานจังหวัดที่เราเดินทางมาวันนี้นะครับคือจังหวัดสกลนครมีเที่ยวบินไปกับทุกวันเลยเดินทางสะดวกจากสนามบินดอนเมืองตรงมาลงที่สกลนครเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแค่จองน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าลดทันที 70% ใครอยากได้ที่นั่งกว้างขวางเป็นพิเศษแบบพวกเราอย่าลืมเลือกนั่งแถวหน้ากันนะครับเดินทางสบายถึงไวแบบไม่ทันตั้งตัวเดินทางครั้งหน้าอย่าลืมเลือกแอร์เอเชียนะครับเพราะแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จ้าเมื่อกี้นะคะโทรหาณแจ๋วณแจ๋วบอกว่าเตรียมของทำข้าวเราบอกว่าอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวเราอาจจะไปเป็นลูกมือยายแจ๋วดูสิได้ไหมใครสายอาหารอีสานนะเราจะถามณแจ๋วด้วยว่าสกลนครเนี่ยเขากินเนื้อหมากันจริงเปล่าไม่นะผมพูดไปเรื่อยเราก็เคยได้ยินมาเนื้อแม่ว่าแบบสกลนครเนี่ยเขาแล้วถ้าเกิดได้ลองสมมติลองว่าถ้าเกิดลองไปแล้วเราจะเห็นหมาเปลี่ยนไปเลยหน้าหลังกันเนี่ยไม่เอาอ่ะอยากกินหมาเราจะเห็นหน้ามันปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามาแล้วเหรออาหารของฉันไม่ได้ไออำเภอท่าแรกที่เขากินหมากันเนี่ยเป็นคนต่างชาติกินคนต่างชาติเนี่ยชอบเปิดพิสดารอยากกินเมนูอะไรแปลกๆจนคนไทยที่อยู่ในอำเภอนั้นเนี่ยเขาก็แบบทำเป็นโรงงานทำเป็นอะไรขายเป็นล่ำเป็นสันเป็นจริงเป็นจังเลยกลายเป็นว่าสกลนครกินหมาข่าวก็เลยลือออกไปแต่จริงๆแล้วคนสกลนครจริงๆอ่ะเขาไม่ได้กินวันนึงเนี่ยมันกลายเป็นรายได้ของอำเภอท่าแรกแล้วเนี่ยแล้ววันนึงมันมีพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์เกิดขึ้นมาห้ามทารุณสัตว์ห้ามทำนู่นทำนี่ไอเรื่องเนี้ยมันก็เลยแดงขึ้นมากลายเป็นว่ามันจะต้องโดนจับนะถ้าเกิดเอาหมามาทำแบบนี้อะไรเงี้ยคนก็เริ่มประท้วงกันไปมาจนสุดท้ายแล้วก็หาทางลงด้วยว่ายังขอทำอยู่แต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าหัวโตนี่มีแต่หมอนั่นเลยใช่เก่งมากถึงแล้วโหจะไม่รู้ได้ไงว่าบ้านหลังไหนนี่นะคะเราก็มาถึงบ้านยายแจ๋วแล้วพื้นที่กว้างใหญ่มากข้างหน้าที่เราเข้ามาจะเป็นมินิมาร์ทเป็นร้านตัดผมของลูกนะแจ๋วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นบ้านคุณบ้านเขาปลูกแบบดีมากนะบ้านต่างจังหวัดอ่ะดูดิมีพื้นที่อ่ะได้ใช้สอยอ่ะหน้าบ้านเหมือนน้าแจ๋วเขาทำรถตู้ด้วยไม่แน่ใจรถตู้เช่าเดี๋ยวรอได้ถามน้าแจ๋วอีกทีนึงเพื่อความชัวร์เนี่ยเจ้าของบ้านเขาไปอาบน้ำอยู่เราแอบขโมยของเลยพี่แน่เลยกระเป๋านี่กระเป๋าน้าแจ๋วทุกคนนี่กระเป๋าถูกใจใบสายฟันสวยมากเลยนี่เยอะเลยที่สวยเลยใครชอบใบไหนบอกคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวแม่จะขโมยไปให้ไม่ได้ขายหรอสวัสดียังสวัสดียังสวัสดีจ้ะนี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอุ้ยนี่เจ้าของบ้านเขาเอาของจากที่บ้านหลังเก่ามาหมดเลยนะผมจำแบบได้หมดเลยจำลำโพงอะไรได้ได้ยินมาถึงบ้านเราตลอดสวัสดีนะคะสวัสดีแบงค์ณแจ๋วจะทำแกงอ่อมหวายหวายจะมีเฉพาะจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นของชนกลุ่มภูไทยก็เลยจะนำเสนออยากให้ลองชิมดูใช่อยากให้ดูและอยากให้ชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เรียกว่ามาถึงต้นขั้วต้นฉบับเลยโอ้จะได้กินของอะไรแบบแปลกเพียบเลยอ่ะ
แต่พูดถึงแม่บ้านตลกแก๊งนี้เขาพูดเก่งทุกคนไม่ได้หัวสอนพอดีถ้าไปนั่งเฉยไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรหัวก็ทุ่งใช่นั่งกระทืบกระทืบพอกระทืบไม่ใช่ไปไอ้เขาใช้ทำด้วยป่ะอันนี้คือต้นหวายที่เราจะเอามาทำแกงน้ำหรือบอกเลยอันนี้หวายอันนี้คือหวายบอกแล้วแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือนี่คือต้นหวายนี่ไงนี่คือต้นหวายใช่จะมีน้ำต้นหวายที่เป็นใช่ที่หวายนะใช่เดียวกันเดียวกันแล้วไอ้อิสตะก้าที่สานกระเป๋าที่สานก็คืออันนี้เนาะใช่ใช่หวายอันนี้หวายอันนี้กระปอกเปลือกเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ถ้าเรากินสดๆอ่ะมันจะมีรสขมนิดนึงแล้วต้องไว้แช่เกลือเอามาทำแกงอ่อมไก่คืออะไรอ่ะน้ำมะยะนางหอมกระเทียมพริกไทยอันนี้เป็นเครื่องแกงใช่เครื่องแกงยายแจ๋วจะมีเยอะกว่านี้นะถ้าชอบก็จะมีเหมือนแกงเปลือกมีฟักทองมีเห็ดมีบวบมีใบแมงลักพวกเนี้ยใช่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาปลานี่แหละของแซ่บของนัวนะใช่นี่นะแจ๋วเขารู้งานนะว่าเราจะมาถ่ายคลิปอาหารเขาจัดเขาแจกเขาวางเรียงไงเดี๋ยวเขานี่ยูทูบเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเนี่ยหลานเลิศมากก็จะมีส้มตำไก่ย่างวันนี้ตอนเช้าแบงค์ชวนนะแม่กินส้มตำเออไม่ได้ต้องไปกินไม่ได้แจ๋วเลยไม่ได้สิต้องมีแน่เลยโอ้วันนี้เนี่ยแสดงว่าเราจะได้รับเพราะว่าเรามีแม่ครัว3คนเลยใช่นี่3แม่ครัวป่ะครับเนี่ยนี่จะช่วยอะไรได้หรือเปล่าวันนี้ยังไงก็ขอเป็นลูกมือยายแจ๋วคนละกันวันนี้ต้องให้ยายแจ๋วสำแดงถึงมือป่ะครับเอาไก่มาคั่วก่อนใส่ครึบเลยอย่างเดียวไม่ต้องลงมือลงไปด้วยโอเคแล้วก็น้ำใบยะนางนิดนึงค่ะว่าเราจะต้องลวนไก่ก่อนที่นึงก่อนเขาไม่เอ่ยอีกค่ะสุกกินน้ำใบยะนางหรือกินน้ำหอมยะแจ๋วอะหอมกินตัวเนี่ยหอมเหรอมันหอมน้ำใบยะนางกินอ๋อมันกินเคี้ยวมันเป็นใบไม้แล้วก็ใบคันใช่ไหมพี่แจ๋วแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรโบทองหนูจะละลายไปเนี่ยนะแจ๋วแม่ครัวอะไรวะพี่บดนี่คืออะไรครับเครื่องแกงที่เราโขกแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวที่มีหอมมีตะไคร้เนี่ยมีกระเทียมแล้วก็มีพริกนี่ค่ะยังไม่ใส่น้ำปลากลิ่นแบบข้าไม่ยอมกินที่ไหนต้องกินกับแฟนบ้านเขามีฝีมือเมียเขาหนาโอ้โหเมาเมียเมียกับข้าวเนี่ยนะใครทำไม่อร่อยสู้เมียไม่ได้เมียทำกับข้าวอร่อยที่สุดที่สุดใส่ตอนนี้เลยเอาแล้วแต่คนชอบเนาะคือใครชอบอะไรก็คล้ายกับแบบแกงเลียงอะไรประมาณนี้คำว่าแกงอ่อมแกงเลียงอะไรเนี่ยใครชอบผักอะไรใส่ได้หมดพูดถึงนี่รายการเราเนี่ยแอบไทยอีกนะแม่ไอข้างหลังนะร้านป้าแจ๋วมินิมาร์ทนะฮะคนกรุงเทพก็สามารถมาซื้อมินิมาร์ทที่นี่ได้บริการแห่งนัดด้วยถ้าใครอยากใช้อยากอะไรมาได้เลยค่ะที่กาฬสินธุ์พี่สกอตที่ระหว่างรอกับข้าวสุกเดี๋ยวเราไปดูป้าแจ๋วมินิมาร์ทหน่อยเพราะว่าเขาไทยอินช่องเราเยอะมากเลยป้าแจ๋วมินิมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวไปดูดีว่ามีอะไรบ้างตัดผมทายสไตล์วินเทจนะโรเบิร์ตแต่ผมโดยนะเบิร์ตแล้วเบิร์ตมาตัดให้เลยเหรอใช่ร้านชาวเดี๋ยวไปดูในมินิมาร์ทก่อนวันนี้จะโอ้ยดีไรยังไม่เห็นของแม่ของนี่นะเวลาชอบเลยร้านเนี่ยจะมีขายแบบเบเตเลตร้านชำ7 Eleven ของอำเภอนี้เลยของหมู่บ้านของอำเภอตำบลของหมู่บ้านเนาะซึ่งขายได้รายได้วันละหลายแสนอยู่อ่ะได้มั้ยอยู่ 4-5 แสนอยู่อย่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยว5-6 แสนนะวันนึงอ่ะขายได้อยู่หลักก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะร้านนะแล้วลูกบนไม่ขายป่ะคะลูกบนอันนั้นไม่ขายค่ะนั่นไม่ขายอันนั้นแบบของขลังแค่ค่ะขังอยู่ตรงนี้เลยใครมาไม่ถูกนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าป้ายเขาชัดเจนไงตอนผมขับมาเขาก็ใช่แล้วแหละใช่แล้วใช่ไหมทิ้งไม่ได้ก็คือนี่เขายืนเฝ้าอยู่ทิ้งไม่ขวางตายแล้วโอ้ไปยืนแอบไว้ตรงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้กระถุงก็อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วไอ้เมื่อกี้อ่ะเป็นร้านเก่าแต่แล้วเอามาตั้งไว้เฉยๆเอาไว้เป็นห้องนอนคือจะทิ้งเราก็เสียดายไงเสียดายทุกอย่างมันคือเงินคือทองหมดในตอนที่เราทำอ่ะไม่ได้เราต้องเก็บแม้แต่นิดนึงเก็บของเราจ้ะเราต้องเก็บจ้ะแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้มาอยู่เฉยๆไม่ได้ไปกินที่ไหนเขาก็มาต่อยอดตัวเองทำอะไรก็ได้ตอนเย็นเราก็จะทำกับข้าวโพสต์ขายแกงนี่นะมีอะไรไอ้เห็ด
จนั่นแหละอาทิตย์นึงก็ทำ2วันทำเสร็จแล้วก็ส่งดีมากแล้วก็จะมีลูกหลานช่วยกันค่ะชื่อหมู่บ้านบ้านช้างมิ่งบ้านช้างมิ่งอำเภออะไรครับอำเภอพนานิคมค่ะจังหวัดสกลนครนี่แหละแล้วก็อยู่กันแบบเนี้ยใครที่แบบขับรถผ่านมาหรือตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดสกลนครก็อุ้ยสกลนครมีที่เที่ยวเยอะที่ดังๆอะไรครับที่ดังๆก็คือประทัดเฮ้ยจากสกลไปนิดนึงก็จะเป็นพระธาตุพนมไปมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอบหน้าเพราะรอบนี้ที่มาสกลเนี่ยตั้งใจอย่างเดียวเลยคือมาหาแจ๋วไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวจุดอื่นๆเดี๋ยวรอบหน้ามาไปเที่ยวจริงๆตั้งใจมาหาแจ๋วถ้าใครที่คิดถึงพี่เปิร์กอันนี้รายการจบแล้วเหมือนฝากเหมือนจะจบแล้วยากกว่าจะสุกก็เอาคนนิดนึงผ่านกว่าจะสุกก็ต้องผ่านพุทธพฤหัสมาก่อนไม่ใช่เรียนโชว์นะแจ๋วสกลนครกินหมาจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันแพงกว่าเนื้อวัวอีกนะแบงค์ใช่กิโล400 500นะเอาตามความจริงตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะกินตอนเด็กจริงสมัยก่อนอ่ะคือเราเป็นเด็กพ่อแม่ให้กินเนาะเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นประเพณีของหมู่บ้านที่เขากินกันตั้งแต่สมัยก่อนแต่พอมันโตมายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเขาก็ไม่กินกันแล้วแต่ไม่มีแล้วรสชาติเป็นไงก็เหมือนเนื้อวัวนี่แหละเหมือนเนื้อวัวเลยเหรอใช่เหนียวไหมไม่เหนียวนะมันก็คือคล้ายๆกันจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำจะไม่ได้แล้วนะแจ๋วกินตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีแล้วสมัยก่อนแบบสมัยก่อนน้องแจ๋วนี่อายุ70แล้วนะฮะ70แล้วเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วอ๋อไม่มีกินแล้วมันจะไม่มีรสอะไรมันจะหวานจะฟักทองแล้วก็เห็ดอร่อยไหมนัวปลาคลักมากทุกคนคลักมากเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน้าบ้านที่โต๊ะอาหารกันได้โง่โอเคมีส่งให้ด้วยเฮ้ยเยี่ยมเอาละครับตอนนี้มาถึงจังหวัดภาคอีสานต้องกินส้มตำนะน้องชายยายแจ๋วเลยเราจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็ตรงนี้เราเห็นหน้าคนตำแล้วปกติเขาตำขายใช่ครับแต่ก่อนก็อยู่กรุงเทพก็เปิดร้านขายส้มตำหรอตำของแบงก์ก็คือตำแบบคาดๆตาวพอไหมสารพิษเผ็ดโอ้ยสบายไปเลยครับไม่น่าจะเอาอีกเอาอีกได้ครับพริกแห้งครับได้ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ชูรสมาแล้วค่ะกวยยายแจ๋วมาแล้วค่ะกวยยายแจ๋วตื่นเต้นมากนอนไม่หลับพูดจริงป่ะจริงสิหนูเข้าใจอยากเจอคือกี่ปีแล้วอ่ะพี่เอ2ปีที่แล้วนะจ๊ะ2ปีกว่านั่นสิตื่นเต้นมั้ยมากตอนเช้าอ่ะไอซ์ส่งไอ้ที่ตรวจมาใช่มั้ยว่ามีแต่แบงค์ไอซ์แล้วพี่เอ๋ทำไมไม่มาพี่เอ๋ไม่อยากเจอเราหรอแจ๋วมันคิดทำไมก็ไม่มาเขาเป็นอะไรอ่ะเขาไม่อยากเจอเราหรือเขาอยากเจอมากอยากเจอใจจะขาดพอเห็นเปิดกระจกมาโอ้ยจะเลยใช่ไหมดีใจเนี่ยโหเห็นตอนกอดกันโอ้โหผัดกันบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้แน่ใจไงเขาเนี่ยเขาตัวนำเลยต้องร้องได้ไหมเห็นไหมพูดปั๊บเริ่มมาแล้วไอ้ชุดมาอยู่ที่นี่เหรอเป็นน้ำใต้แห่งความสุขก็เลยต้องบอกว่าอย่านะอย่าร้องนะอย่าร้องนะไม่ต้องนะรอ move on ใช่ไหมนะแจ๊คทำมาหากินเนาะสุดแล้วถึงไหมมากมากมากตั้งแต่ไอ้ทักมาบอกว่าแม่แจ๋วเดี๋ยวไอ้จะไปหานะโอ้โหนับวันโอ้ยจะไปติดที่ใส่อวยแบบนี้จากที่ไหนมาไม่เราเข้าใจว่าเขาเหงาเขาอยู่ที่เนี่ยเขามีเพื่อนแหละแต่ตอนอยู่กรุงเทพเพื่อนของเขาก็คือเราใช่ก็คือแบบทุกวันอ่ะคือเราต้องเจอกันใช่ไหมอะไรแล้วก็ต้องโทรหากันก่อนแล้วก็ไปหากันเพราะเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นความผูกพันชินผูกพันอุ้ยไม่ถูกอ่ะแต่พอมาหาแล้วนี่ไงแล้วอย่างที่ไอ้บอกแล้วแจ๋วว่าไอ้อ่ะตั้งใจนั่งเครื่องบินแอร์เอเชียมาหาแจ๋วที่นี่เลยอู้ยเมนูไหนว่าแล้วเมนูตอนนี้ส้มตำเรามาแล้วด้วยนะครับอันนี้เบบี้บัมคักเลยของเราแล้วก็ตอนนี้มีเพลงประกอบไปด้วยนะครับผมขออภัยด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาสกลนครเที่ยวนี้พี่ผมตามคลิปจังหวัดสกลเนี่ยเราจะไม่ได้มีคลิปเที่ยวเราจะมีแต่คลิปสัตว์ใช่ไ
คิดโซยที่บ้านน้าแจ๋วเท่านั้นรอบหน้าน้าแจ๋วพาเที่ยวนะมีอะไรกินบ้างครับวันนี้น้าแจ๋วนำเสนอเลยก็คืออย่างที่เราทำไปแล้วนะอ่อมหวายส้มตำใช่ไก่ย่างปลาเผาอยากกินมากอ่ะคุณเห็นไหมไอ้ทำเองแกงอ่อมหวายเป็นของชาวสกลนครค่ะโดยเฉพาะต้องเป็นของชนเผ่าภูไทยขอชิมหวายหน่อยเพราะว่าไอ้ไม่เคยกินเลยปกติก็จะมีรสขมขมขมนิดๆก็มีขมใช่ค่ะนี่นี่นะไงความสึกแรกไงเธอไม่ได้ชิมตอนทำใช่ไหมมันไม่ได้ขมในที่ทีเดียวอร่อยต้องขมมันต้องมีขมนิดนึงหวายอ่ะมันถึงจะอร่อยถ้าไม่มีขมเลยมันไม่อร่อยนะแล้วก็จะมีรสหวานของกระทองแล้วก็เห็ดกินได้ได้ไหมได้ไหมไก่เป็นไก่บ้านไก่บ้านอันนี้คือไก่บ้านบ้านเราเลยนะใช่ค่ะไก่บ้านล้วนๆเลยไม่เลยนะลูกนี้เหรอครั้งแรกที่ไอ้เคยกินแกงเลียงคือตอนที่แม่บังคับไอ้กินตอนที่ไอ้มีลูกไอ้ก็ต้องกินฝืนกินนะมันก็มันก็อร่อยกินไปเรื่อยๆอันนี้อร่อยว่ะมันลงอร่อยอ่ะจริงๆแล้วอยากเอานี่ให้พี่เอาอะไรนะแจ๋วปลาส้มโอ้พี่แจ๋วรู้นะแจ๋วแจ๋วรู้ใจเลยแต่ว่าเราจะกลับยังไงใส่กล่องของโอ้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวลดไปได้เมื่อวานอ่ะแม่ลงเครื่องปุ๊บใช่ไหมโอ้อยากกินปลาส้มว่ะพี่แจ๋วว่าเวลาเขากลับต่างจังหวัดของเขาแล้วเราเขากลับไปกรุงเทพอ่ะแม่จะรีบปลาส้มมีอร่อยมากแม่ไม่อยากได้ลงเครื่องแม่ไม่อยากได้แม่ก็ถามผมอยู่ว่าเอาแพ็คกลับไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเนี่ยจะให้เอาไก่ย่างไปด้วยแล้วก็เราไปย่างเองนะเฮ้ยน้องชายแล้วแจ๋วอ่ะทำให้เราอร่อยมากเลยมือจำเขาอร่อยหรอกไก่เป็นไงบ้างแม่อร่อยแบบหนังแห้งๆที่สุดแล้วไก่ย่างเลยนะขาถึงกว้างเรายกมือไปที่สกลนครอ่านี่น่าจะกินด้วยหรอฮะเดี๋ยวถามว่าเราใส่อะไรไปหรือเปล่าฉันก็อยากกินไงนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยแต่ทำดีมากอันนี้ก็ดีมากเลยเพราะทำคือครั้งแรกที่ดีมากเลยอ่ะแรกไอ้บอกว่าไอ้กินไม่เป็นไอ้ไม่เอาอันนี้อร่อยกินไม่ถูกเหรอไม่อร่อยถามหน่อยครับอันนี้คือเมนูที่เป็นเมนูมัดใจไหมใจหัวใจหัวหรือปกติครับต้องทำอะไรครับกินแกงเปิดหน่อไม้สดๆนะน้ำพริกปลาทูผักลวกปลาแดดเดียวทอดน้ำเบิร์ดเขามีพริกปลาทูปลาแดดเดียวไว้จำได้พริกปลาทูเขาจะต้องนำเสนอตลอดเลยว่าเมย์เขาตำอร่อยมากค่ะไม่ได้เขาใช้เมย์เขาหมูตำให้เป็นแบบหม้ออวยเล็กๆแล้วก็ปลาทอดแล้วไปส่งให้ที่บ้านแล้วถ้าของแม่เอ๋เมนูมัดใจของพ่อคืออะไรกินไปเรื่อยเขาให้ทำให้กินเลยกินได้หมดพ่อกินง่ายง่ายแล้วของไอ้ครับเมนูมัดใจคืออะไรฮะเขาทำได้ไก่แบบแห้งๆเลยคนเนี่ยดูหนังกรอบเลยน้าเหว่น้าเปิดมาหาป่ะเอาจริงนะตั้งแต่เป็นสาวสองปีทำไมสองปีที่เขาจากไปอ่ะน้าเจ๋วคิดว่าเขาไม่ไปไหนรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยใช่ค่ะยังรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยทุกวันพระเนี่ยเราจะได้กลิ่นบุหรี่เขาดีขึ้นมาประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยจะเริ่มมาละถ้าหายไป 4-5 วันเนี่ยน้าเจ๋วก็จะไม่อยู่แล้วเหรอไปแล้วใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยวันที่2จะจะมาโชว์ตัวโชว์ตัวแล้วใช่แล้วเอ้ยคือเราบางทีน้าเจ๋วก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่ได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวใช่มันเป็นความรู้สึกของเราคือเราจำได้อ่ะกินนี้เป็นกลิ่นของเขาอ่ะแต่ถ้าเราพูดไปก็พูดเข้าใจหนูเข้าใจคือบางคนเขาจะบอกว่าแบบอู้ป่านี้แล้วเขาน่าจะไปเกิดไปแล้วคือเราเข้าใจ2มุมมองแต่ในความที่เราเป็นคนในครอบครัวเราก็รู้สึกผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของไอซ์เนี่ยไม่ค่อยมีเซฟไม่มีใครเจอนะแต่เขาก็จะมาเข้าฝันตลอดบางครั้งปะจะฝันถึงแกเนี่ยจะแค่รู้สึกว่าแกอยู่ในเหตุการณ์แต่เมื่อประมาณ 4-5 เดือนฝันว่าเราย้ายไปอยู่บ้านตรงไหนที่ไหนสักที่นึงย้ายบ้านกันแล้วพี่ค้อมก็จะแต่งตัวไปทำงานแล้วพี่ค้อมก็ใส่เสื้อซึ่งเป็นเสื้อของเขาอ่ะเสื้อสีดำผ้าชิฟองปักกุหลาบข้างหน้าสีแดงแกออกไปทำงานอ้าวทำไมใส่เสื้อฉันออกไปอีกแล้วเจ้าตัวเองก็มีเยอะแยะทำไมไม่ใส่ทำไมมาใส่เสื้อเราไปอะไรเงี้ยแกก็จะยิ้มแล้วพี่ค้อมก็เดินขึ้นไปแบบรถจอดหน้าบ้านแล้วพี่เบิร์ดเดินมาผมก็ชอบใส่เหมือนกันครับเสื้อผู้หญิงใส่แล้วสบายดีแหลมเลยปกป้องถึงในชีวิตจริงแกอยู่แกอะไรแกจะคอยปกป้องคอยใครจะคอยปกป้องล้างรถล้างอีกแล้วหรอเป็นผมก็ไม่ได้ครับผมก็ต้องให้รถผมสะอาดเออสุภาพแกเป็นสายปกป้องปกป้องสองครั้งนะแจ๋วปกป้องเข้ามาหมูใส่บาตรทุกเช้ากวดน้ำมาที่ส่วนกุศลให้พี่ค่อมให้เจ้ากรรมนายเวรให้ตัวเองหนึ่งเลยนะคือถ้าเป็นพี่เบิร์ดเพราะว่าอยู่ดีอ่ะแม่มาฝันเห็นพี่เบิร์ดบ่อยหนึ่งเลยหน้าฝันก็คือล่าสุดอ่ะมันเกิดเดือนกุมภาจับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังเลยเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราคงจะได้ไปแบบกินข้าวกันไปไหว้พระไปคิดย้อนไปนอนหลับไปก็ฝันว่าเขาอ่ะพาไปกินข้าวก็มีพี่เอ๋มีพี่ค่อมไปด้วยกันอ่ะแล้วก็บอกเอาไปอาบน้ำแต่งตัวสิเดี๋ยวพาไปข้าวก็คือฝันถึงเนาะ
เพิ่งกินไอ้ก้านนี้ไปอ่ะหวานหวานหวานเอาเพิ่งกินเหรอแบบนิ่มอร่อยเลยไม่เชื่อนะเราคิดว่าแข็งหรือว่าเป็นก้านใช่ไหมผมคิดว่ารสชาติมันคลายอย่างนั้นเอาประกาศแล้วปุ๊บเฮ้ยอร่อยเลยนิ่มเลยหวานหวานหวานด้วยอ่ะครับเนื้อแบบสุกนะครับทุกคนถ้าเกิดดิบเรียกว่าก้อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอร่อยมากอ่ะคือไม่อยู่เลยอันนี้มันใส่ถ้ากี่ริ้วถ้ากี่ริ้วแบบไปฟอกถ้ากี่ริ้วแบบไม่ชอบนะลงเลือดของมือยังไม่ได้ซักใช่ว่าไม่ใช่คนละบ้านกี่ริ้วนี่ทุกคนจังปกติถ้าเป็นสีขาวว่าเขาจะฟอกก่อนก็จะใส่สารอะไรที่ฟอกแต่ของเราไม่ใช่ใช่ใส่เนื้อชอบอ่ะกลิ่นเนื้อเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาตัวเมื่อกี้ไอ้ของขมาเห็นตู้เต็มเลยตอนอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวทำอะไรบ้างใครนะคะที่อยู่แถวสกลนครอยากจะลงกรุงเทพเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครโทรมาแล้วเราจะก็รับนะไม่เกี่ยวกับรถตู้แต่ว่าต้องรับแล้วตอนนี้จะฝากของไปให้ลูกหลานแบบนี้ก็คือได้แล้วก็รับฝากผ่านจังหวัดผ่านสกลอุดรขอนแก่นโคราชแบบนี้ได้หมดลาตามทางใครอยากแวะลงตรงไหนได้หมดเลยเขาเรียกว่าล่องไงที่เรียกล่องใครจะเช่าเหมาลำพร้อมคนขับขึ้นบินเลยเหรอครับสี่ตลกปะนิดเดียวมีแผนจะไปเที่ยวในภายจังหวัดสกลนครเนี่ยใกล้ๆเขียงก็ได้เนาะทั้งหมดประเทศไทยอ่ะไปได้หมดอย่างนี้นะจ๋าให้ถามเราเช่ารถตู้เนี่ยเราก็มีคนขับด้วยถูกปะมีค่ะถ้ารถตู้อย่างเดียวเราไม่ได้มีเนาะไม่ค่ะจะไปเผลอรถตู้หายไปเออมีคนขับให้โทรมาที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยก็คือนะจ๋าอยู่เนี่ยก็คือ1เลยคือมินิมาร์ท2เลยก็คืออาชีพหลักของจ๋าก็คือรถตู้3เลยก็คืออาหารเนี่ยร้านอาหารที่เรามากินกันเนี่ยเค้าก็มีใช่แล้วเขาก็มีแพ็คแห้งด้วยอะไรด้วยสอบถามแล้วแจ๋วได้หรือไม่ก็ไปตาม Facebook แจ๋วแหววทิพย์ทองแล้วแจ๋วเขาก็จะอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยกระเป๋ายังมีอยู่ไหมกระเป๋ายังมีอ๋อเมื่อกี้ไอโชว์ไปแล้วเออไอก็มีอย่าลืมแจ๋วแหววทิพย์ทองไปตามอยากรู้ว่าแจ๋วขายอะไรบ้างทำอะไรบ้างอยากอุดหนุนยังไงหรืออยากคุยกับแจ๋วก็ไปตาม Facebook ได้เลยเมนูวันนี้นะขอบคุณแจ๋วนะที่ทำเมนูที่ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะแล้วมันเป็นเมนูที่แบบไม่น่าเชื่อมันอร่อยมากเลยมันแซ่บมากอ่ะแล้วปลาของน้าแจ๋วที่ใช้คือแบบดีมากไอชอบมากเลยเอ็มกินไม่ถูกเลยแต่ไอชอบกินไม่เป็นอ่ะกินใหญ่เลยอ่ะกินแบบไม่แทบแบงค์เลยแล้วไม่ใช่ว่ากินไม่เป็นอย่างเดียวนะปฏิเสธก่อนว่าไอไม่กินไอจะสายปฏิเสธก่อนแต่พอได้ลองเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นไงถ้าเราก็ต้องปฏิเสธไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้หรือเปล่าแต่พอกินได้เรากินไม่หยุดไงเดี๋ยวไม่ใช่บอกให้กินเป็นเราไม่กินอย่างงี้แม่ครับแม่อะไรอร่อยครับวันนี้อร่อยทุกอย่างมันถูกปากเลยอ่ะคือบางที่อ่ะต้องตำมาที่ไหนก็เหมือนแต่นี่คือสถานที่เดียวพิกเลยในโคตรจานเลยอย่างแม่นี่เขากินรสจัดครับอย่างไอ้ก็กินกลางอย่างแม่นี่เบาเลยเบาเผ็ดเลยแต่เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวพร้อมหาเรื่องเลยเอามาเลยเอามาเลยโอ้ได้อย่างใจเลยอ่ะแกงวายนี่ก็ไม่เคยกินแกงอ่อนไม่ได้ชอบอ่ะกินแล้วอุ้ยอร่อยโอเคเลยโอเคโอเคเปิดขายได้ไหมแกงอ่อนเนี่ยถ้าเกิดคนอยากไม่ไม่ปกติคือน่าจะทำขายอาทิตย์นึงจะทำสองวันก็จะโพสต์ก่อนว่าวันนี้มีแกงอ่อมไว้นะค้าก็จะโทรสั่งก็ทำตามออเดอร์แล้วก็ส่งใครอยากได้รถตู้นะฮะไปส่งแกงอ่อม ไม่ใช่ อยากได้รถตู้ไปส่งแกงอ่อมพร้อมกระเป๋าถูกใจใบแสควันเออก็อย่าลืมเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับผมเออชาวกรุงเทพพิเออเดอร์ได้เออไปส่งให้ถึงบ้านเลยส่งมาถึงบ้านเลยแกงหวายอร่อยมากรสรสทีนี้จบแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะแจ๋วนะวันนี้แบบทำกับข้าวพวกเราแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมานะอันนี้คือไอซ์แซนด์สโตนอีกพี่นึงจะไอ้แกบ้านกับช่องต้องมีต้องมีต้องมีเดี๋ยวให้นะแจ๋วพาเที่ยวจังหวัดสกลนครนะได้เลยได้เลยจะรอค่ะจะรอไปไปเลยมาแล้วแจ๋วแล้วแจ๋วจะกลับไปกรุงเทพบ้างป่ะไม่ได้กลับแล้วค่ะอยู่นี่เนาะนี่แหละตามรถลากเนาะแม่ไอ้ก็ชอบอยู่แบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะส่งแม่ไปอยู่นั่นแจ๋วด้วยอุ้ยมานะเดี๋ยวแม่อยู่นะเดี๋ยวให้แม่อยู่ที่ค่ะไม่จะให้รถตู้ไปเก็บของเลยนะอย่าจะมีแจ๋วนะอย่าพูดแจ๋วจริงนะจริงนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หอมปากหอมคอแค่นี้นะเพราะว่าเราอยากจะพูดเรื่องนะโรเบิร์ตเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวคนก็จะหาว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มูฟออนไม่มูฟออนเนี่ยจริงๆแล้วเรามูฟออนกันหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อเรื่องของน้าโรเบิร์ตแต่ว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆให้ฟังกันนะจริงผมก็คิดถึงน้าเบิร์ตเพราะน้าเบิร์ตเนี่ยอย่างที่บอกคือแต่ก่อนนี่คืออยู่บ้านตรงข้ามกันเลยใช่ใช่พี่เบิร์ตเนี่ยไม่ได้สายปกป้องแค่นครคนเดียวแบงค์ใช่เบิร์ตก็สายปกป้องไม่ได้เลยนะใครแตะไม่ได้เลยบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้เขาเนี่ยก็เป็นคนนะล้อมสายสินให้ตอนวันขึ้นบ้านใหม่ด้วยซ้ำตีกับเมียทะเลาะกับเมียก็น้าเบิร์ตเท่านั้นใช่คลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจหรืออยากให้ทำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะแบงค์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอ้แบงค์แดเรียลนะฮะใครชอบคลิปแบบทำอาหารแบบบ้านๆแบบนี้นะฮะอยากให้ทำแบบไหนเมนูไหนนะฮะคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้จบแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย
ไอซัดแบงซอยครับไอซัดแบงซอยต้องดำนะคะถ้าไม่ดำนี่ก็คือไม่ใช่ของอีสานละมันต้องดำแบบนี้ถูกดำของดีนี่แหละหรอรู้ดำของดีไม่รู้อ่ะรู้สิเพราะฉันของฉันก็ดำเฮ้ยบ้าไม่ใช่คนละของหม้อไหนเนี่ยหม้อที่บ้านนู่นเออหม้อดำจริงด้วยอ่ะใช่นะไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานี่ออริจินัลต้องแบบนี้ดำฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย